ไปที่ดราม่าเต้าหู้ไข่กันค่ะหลังจากมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์คุณครูโรงเรียนบ้านลำหาดจังหวัดสุรินทร์นะคะให้นักเรียนชั้นป.6ก้มลงกราบที่บริเวณหน้าเสาธงต่อหน้าเพื่อนๆหลายคนทีเดียวนะคะเป็นเหตุจากเรื่องของการบอกว่าแพ้อาหารกลางวันของโรงเรียนซึ่งเมนูวันนั้นนี่เป็นเมนูแกงจืดเต้าหู้ไข่อย่างภาพที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นภาพที่หน้าเสาธงนะคะแต่ว่ากระแสวิจารณ์ยังดังขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการที่คุณครูให้เด็กไปทดลองรับประทานเต้าหู้เพื่อทดสอบว่าจริงๆแล้วแพ้หรือเปล่าตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการนี่ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะคือจะทราบผลในสัปดาห์หน้านี้แล้วคุณอัชวินครับโดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับดร.ชัยยศอิ่มสุวรรณนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครุสภาบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ทางสำนักงานเลขาธิการครุสภาได้ตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของครุสภาคือลงพื้นที่ไปนะครับตรวจสอบเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็จะตรวจสอบนะครับสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งจากตัวคุณครูจากนักเรียนนะครับรวมถึงพยานแวดล้อมเพื่อที่จะดูเจตนาของคุณครูด้วยนะครับว่าคุณครูนั้นมีเจตนาอย่างไรนะครับที่ให้เด็กมาทำแบบนี้นะครับซึ่งดูตามรูปการแล้วเนี่ยเข้าใจว่าคุณครูเองก็ไม่น่าจะมีเจตนาที่ไม่ดีหรือตั้งใจที่จะประจานเด็กเพียงแต่ด้วยยุคสมัยที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับวิธีของคุณครูอาจจะไม่เหมาะสมซึ่งพอผู้สื่อข่าวถามว่าพอพบพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยถึงขั้นต้องพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคุณครูท่านนี้หรือเปล่านะครับส่วนตัวดร.ชัยยศมองว่าอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ต้องรอผลตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คณะอนุกรรมการรายงานเข้ามาก่อนนะครับสัปดาห์หน้าน่าจะได้ข้อสรุปครับใช่ค่ะขณะที่ฝั่งของเว็บไซต์ change.org นะคะตอนนี้เขามีการตั้งแคมเปญรณรงค์เรียกร้องให้ครุสภาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบอาจารย์ท่านนี้แล้วนะคะโดยบอกด้วยนะคะว่าขณะนี้มีผู้ร่วมชื่อสนับสนุนกว่า 17,000 คนทีเดียวครับ